สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตนะครับผมการทำบ้านนะครับผมตอนนี้เป็นช่วงทาสีนะครับผมเก็บงานทาสีอยู่นะครับผมโดยช่างหมูนะครับผมแล้วก็ช่างนันนะครับผมบ้านหนองกุงนะครับผมใครสนใจนะครับผมติดต่อได้นะครับช่างหมูมีอะไรฝากลูกค้าไหมครับช่างหมูฮะช่างหมูเมืองฟิจิหรือเปล่าครับ เอ้ยอย่าไอ้ได้นะถ้าไอ้เขาว่าเป็นปอบแล้วนะตอนนี้เป็นงานเก็บสีนะครับผมลงสีฟ้านะครับผมแล้วก็ตัดพื้นด้วยกันเปื้อนด้วยสีน้ำเงินนะครับผมบ้านโมเดิร์นนะครับผมโดยช่างแหม่มนะครับผมนี่ครับทรงบ้านสวยนะครับผมแบบทำแบบลู่ยาวนะครับคล้ายๆตึกพาณิชย์นะครับหน้ากว้างนะครับผมรวมเราเรียกว่าอะไรนะข้างๆชายคาเหรอครับรวมข้างหน้า7เมตรนะครับผมยาว21เมตรนะครับผมอยู่บ้านใช้จริงนะครับพื้นที่90ตารางเมตรนะครับผมข้างในนะครับผมก็กว้างแบบยาวนะครับไม่ใช่แบบกว้างแบบยาวนะครับผมเดี๋ยวนี้แล้วก็มีโรงรถนะครับผมข้างๆนะครับผม3เมตรคูณ16นะครับผมห้องนอน2ห้องนะครับห้องน้ํา2นะครับวันนี้เก็บงานสีนะครับผมลงด้วยสีฟ้านะครับตัดกันเปื้อนสีน้ำเงินนะครับผมทาเหล็กข้างหน้าโมเดิร์นนะครับผมเป็นสีทองนะครับผมโดยช่างยาเอ้ยช่างนันมีอะไรฝากบอกลูกค้าไหมครับเพื่ออยากสร้างบ้านติดต่อที่ไหนครับขอเบอร์โทรด้วยติดต่อทางบ่าวเดชก็ได้นะครับ0825614365นะครับเพราะว่าช่างเมาสีแล้วก็จำเบอร์โทรไม่ได้ จำไม่ได้ขี้ไม่ได้ขำๆนะครับ นี่ครับผมเรามาดูข้างๆนะครับผมตอนนี้เป็นการเก็บสีแล้วก็เข้าไฟนะครับผมเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่เพราะว่าไฟ5แอมป์นี่ไม่พอแอร์นะครับผมใช้เป็น15แอมป์นะครับผม15ขยายเป็น45เรามาชมด้านในนะครับผมนี่ครับวันนี้มาเจาะนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสายใหม่นะครับผมเพราะว่าไฟฟ้าไม่ผ่านนะครับเปลี่ยนเป็นสายเมนหลักเป็นสายเบอร์25นะครับสายเก่าเป็นมิเตอร์5แอมป์ใช้เส้น16นะครับตัวนี้เป็น25นะครับเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่ช่างไฟช่างแหม่มนาสดาวนะครับติดต่อได้นะครับสร้างบ้านทั้งหลังรับเหมาทั้งหลังทั่วประเทศไทยครับลาวจีนเวียดนามไปหมดนะครับผมทาจ้างเอาทาจ้างก็ไปหมดนะ แล้วแต่ระยะทางด้วยนะครับค่าช่างนะครับผมห้อง2ห้องนะครับผมนี่ครับห้องแรกนะครับผมเป็นห้องใหญ่นะครับผมตัวนี้เป็นห้องที่2นะครับผมงานยังไม่เก็บนะครับยังไม่เสร็จนะครับผมนี่ครับ 4.5 นะครับผมคูณ4นะครับผมห้องนี้นะครับผมรวมห้องน้ำนะครับผมรวมห้องน้ำเราจะมาดูห้องน้ำภายในนะครับผมติดชักโครกนะครับผมมีฝักบัวแล้วก็มีพัดลมนะครับผมดูดอากาศนะครับผมตอนนี้เป็นงานเก็บสีนะครับรายละเอียดนะครับผมกำลังเก็บสีอยู่นะครับเดี๋ยวบ้านเสร็จจะทำอัปเดตอีกทีนะครับอันนี้เป็นเครื่องเสียงห้องเครื่องเสียงนะครับผมห้องโฮมเธียเตอร์นะครับผมฟังเพลงนะครับผมส่วนข้างหลังจะเป็นครัวนะครับผมห้องครัวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับยังไม่เสร็จนะครับยังเกะกะอยู่นะครับผมเก็บเครื่องซักผ้าแล้วก็ตู้เย็นนะครับผมนี่นะครับหน้าต่างเมตรคูณเมตรนะครับเมตรคูณเมตร20แล้วก็ประตูนะครับผม80คูณ2เมตรนะครับผมใครสนใจบ้านแบบนี้ก็เป็นตัวอย่างได้นะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหน้าห้องรับแขกนะครับห้องรับแขก3เมตรนะครับผม3 คูณ 5นะครับด้านใน
อันนี้เป็นลงเสาโมเดิร์นเนาะสองป่องหรือยังสองแล้วต้องสามป่องสามป่องสามหกเก้าเก้าป่องพอดีเยี่ยมครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆอย่าลืมกดซับสไครต์ขอบคุณมากสวัสดีครับมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชคำนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ